สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา 16:10 น.วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงประกอบพิธีพุทธภิเษกพระสัมพุทธโคดมสิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวสมงคลพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาลและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดยเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554แต่พระพุทธรูปองค์นี้ยกพระหัตถ์ขวาทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ความสูงตลอดพระรัศมี38เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมปฏิสถานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยมทำด้วยทองคำขาวน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามว่าพระสมพุทธโคดมสิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวสมงคลอันมีความหมายว่าพระสมพุทธโคดมองค์เป็นมงคลสร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาทางนี้พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษามีพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเท่าจำนวนปีแห่งพระชนมพรรษาเพิ่มขึ้นแต่ละปีพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าส่วนพระพุทธรูปประจำพระชนมพระชนมวาลเป็นพระพุทธรูปประจำวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนเพื่อถวายสักการะบูชาเวลา 17:41 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน18คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายลักษณ์วัฒนานวัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิวัฒน์สัญญกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายไพรินทร์ชูโชติถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสนธิระสนธิเจรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวชุติมาบุญยประภัสสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกตำแหน่งหนึ่งพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายอุดมขจินทร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสมชายหานฮิรันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายธีรพงษ์วงศิววิราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่างชาติมีความสำคัญขอถือโอกาสนี้อำนวยพรให้ทุกท่านมีกำลังใจกำลังกายและกำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้สรุปก็คือความมั่นคงของชาติความสุขและความปลอดภัยของประชาชนและชื่อเสียงหล่อจนวัฒนธรรมของประเทศชาติเราซึ่งมีประวัติและวัฒนธรรมอันยาวนานตลอดจะมีสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์
ทั้ง3สถาบันได้คุมประเทศมาตลอดการทำงานแน่นอนต้องเจอปัญหาข้อขัดข้องปัญหาต่างๆและต้องเกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดตลอดอันนี้เป็นมาตามประวัติศาสตร์แต่ถ้าเบื่อใช้ปัญญาร้องด้วยกำลังใจและความมุ่งมั่นที่ดีก็จะรู้จักแก้ไขข้อขัดข้องข้อบกพร่องและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เพราะความสุขส่วนรวมภาพรวมตลอดจนความมั่นคงของประเทศชาติประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทยมีวิธีการทำงานมากมายหลายอย่างแต่ความมุ่งมั่นการตั้งปณิธานที่จะรับใช้ประชาชนประเทศและสถาบันอันสูงสุดต่างๆของชาติมีความสำคัญประชาชนเขาอยากมีความสุขประชาชนเขาอยากมีความมั่นใจปลอดภัยและเขาก็พร้อมที่จะเดินก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควรก็คณะรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ขับเคลื่อนดูแลปกป้องคุ้มครองประเทศชาติแผ่นดินของเราขอให้คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือนาถประพิตรท่านรับสั่งไว้มากมายท่านทรงปฏิบัติมามากมายถ้าเกิดศึกษาพระราชกรณียกิจพระราชปณิธานของพระองค์ท่านก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางที่ดีของประเทศชาติที่จะสืบสานต่อจากพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแน่ใจว่าประชาชนเขาต้องการแบบนั้นเราขอให้โชคดีทุกคนเวลา 17:54 น.พระราชทานพระราชโอกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินจำนวน 10,318,000 บาทเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและครอบครัวของผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง18กันยายน2560โดยพระราชทานเพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ของโรงเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากอุทกภัยจำนวน52แห่งและพระราชทานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่บุตรหรือผู้อยู่ในความอุปการะของครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน11คนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในภูมิภาคต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่10เมษายน2560ได้พระราชทานเงินจำนวน40ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้จำนวน12จังหวัดที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2559ถึง9กุมภาพันธ์2560มีผู้เสียชีวิตจำนวน99คนและมีบุตรหรือผู้อยู่ในความอุปการะของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในศึกษาจำนวน27คนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีและพระราชทานเงินสำหรับจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นได้แก่โต๊ะเก้าอี้ครูและนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน267แห่งนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยให้องคมนตรีติดตามผลการพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและนำความกราบบังคมทูลถวายรายงานเพื่อทรงพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยตลอด
เวลา 18:03 น.พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยจำนวน9แห่งเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานและเพื่อประโยชน์ในทางราชการตลอดไปดังนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเนื้อที่จำนวน79ไร่2งาน 60.9 ตารางวาให้แก่กองทัพ บกเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดินนายชูเกียรติมาลินีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่จำนวน9ไร่ 26.5 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่จำนวน4ไร่3งาน 1.5 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่จำนวน19ไร่2งาน52ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตรีสุรินทร์นินเหลือผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินพระรามราชนิเวศวังบ้านปืนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่จำนวน21ไร่1งา 48.5 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่15และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติและศิลปะจังหวัดเพชรบุรีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่จำนวน584ไร่2งาน 99.5 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจตรีประพันธ์จันเอมรักษาการผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายพระราม6พระราชนิเวศมฤคทายวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่จำนวน 1,244 ไร่ 24.2 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเนื้อที่จำนวน148ไร่2งาน 88.8 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกระทรวงมหาดไทยและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพลเอกสุรศักดิ์กาญจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่จำนวน300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์เวลา 18:15 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการกองบัญชาการต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานตัวอย่างสีผ้าพระราชทานเพื่อไปใช้เป็นเครื่องแบบของข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ